เราจะขับรถวนไปอีกด้านหนึ่งนะคะเส้นทางนี้นะคะเป็นเส้นทางที่เดินทางไปจังหวัดภูเก็ตนะคะนี่ก็จะเป็นโซนของซีวินเนียช็อปนะคะเดี๋ยวจะไปซื้อน้ำปั่นนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศรอบๆในตัวเขาหลักนะคะชื่อร้าน Happy Fruit นี่นะคะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดต่างๆของเครื่องดื่มนะคะเขาบอกว่า Open Daily ค่ะ Between เที่ยงจนถึง 3 ทุ่มครึ่งนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นเมนูด้วยนะคะเมนูตรงนี้อย่าลืมนะคะใครมาเขาหลักอย่าลืมแวะมาตรงที่ Happy Fruit ค่ะตรงหน้าซุปเปอร์มาร์เก็ตเขาหลักนะคะตรงนี้ก็หาได้แบบง่ายๆเลยตอนนี้นะคะเราอยู่ระหว่างทางที่จะไปเขาหลักค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณเขาหลักนะคะซึ่งบริเวณนี้ก็จะมีร้านอาหารต่างๆร้านขายของที่ระลึกนะคะผับบาร์ก็ตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์รวมของนักท่องเที่ยวนะคะจะเป็นฝั่งด้านซ้ายมือนะคะก็มีร้านของนินโซแล้วก็ตรงด้านหน้าก็จะเป็นร้านอาหารต่างๆนะคะเนี่ยคืออ่านชาติต่างชาติมาเยอะมากค่ะนี่นะคะมีเรสชิลีด้วยเรสชิลีรีสอร์ทนะคะโอ้มีเยอะมากถ้าเปรียบเทียบตอนช่วงระหว่างโควิดเนี่ยคือทุกอย่างปิดหมดค่ะแต่ตอนนี้เขาทุกอย่างก็เริ่มกลับมาสู่ภาวะปกตินะคะตอนนี้เราก็ยังอยู่โซนของบริเวณเขาหลักนะคะอันนี้ก็จะเป็นด้านซ้ายมือนะคะเดี๋ยวเราจะขับรถวนไปอีกด้านหนึ่งนะคะเส้นทางนี้นะคะเป็นเส้นทางที่เดินทางไปจังหวัดภูเก็ตนะคะเส้นทางนี้ก็จะเป็นเส้นทางเดียวแล้วก็การเดินทางจากที่นี่ไปสนามบินภูเก็ตนะคะใช้ระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมง30นาทีนะคะอันนี้เราก็เลี้ยวรถมาแล้วนะคะด้านฝั่งนี้ก็จะมีร้านระวังร้านอาหารต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะฝั่งนี้ก็ตรงนี้ก็จะมีป้ายของสถานที่ต่างๆด้วยค่ะเกิดค่อยมาที่นี่นะคะก็รถแท็กซี่ก็เป็นทางเลือกอย่างหนึ่งนะคะของสำหรับนักท่องเที่ยวค่ะแต่สมมติถ้าท่านไหนอยากที่จะขับรถเช่าเองหรือขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็สามารถติดต่อตามบริษัทห้างร้านต่างๆในเขาหลักได้นะคะนักท่องเที่ยวเยอะจริงๆค่ะโอ้โหมีทั้งร้านอาหารร้านผลไม้ขายร้านขายของที่ระลึกนะคะนี่ร้านเช่ามอเตอร์ไซค์นะคะของ The Boss Cheaper Than Hotel ค่ะร้านสะดวกซื้อนะคะ convenience store ค่ะตรงนี้ร้านสะดวกซื้อถ้าใครอยากจะตัดเสื้อผ้าก็สามารถตัดได้นะคะที่นี่มีเยอะแยะเลยตรงนี้ก็เป็นเขาหลักเซ็นเตอร์นะคะโอ้แมคโดนัลด์ก็มีเนาะ next แบบอยู่นี้ค่ะสำหรับคนที่จะเช็คโควิดก่อนที่จะบินกลับนะคะตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณด้านนอกนะคะตอนนี้นะคะพี่ปายก็อยู่ด้านนอกแล้วค่ะก็เดี๋ยวจะไปซื้อน้ำปั่นนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศรอบๆในตัวเขาหลักนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะชื่อร้าน Happy Fruit เดี๋ยวเราจะไปรับประทานน้ำผลไม้ปั่นนะคะซึ่งเป็นร้านชื่อว่า Happy Fruit นะคะอยู่ด้านหลังซุปเปอร์มาร์เก็ตขอหลักซุปเปอร์มาร์เก็ตตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างค่ะนี่นะคะ
ายสั่งมิกซ์สมูทตี้นะคะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดต่างๆของเครื่องดื่มนะคะแม่ค้ากำลังทำให้อยู่เลยอันนี้นะคะก็จะเป็นเขาบอกว่า Open Daily ค่ะ Between เที่ยงจนถึง 3 ทุ่มครึ่งนะคะก็จะมีรายละเอียดต่างๆเลยรายละเอียดของเครื่องดื่มต่างๆนะคะมีทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเมนูด้วยนะคะเมนูตรงนี้เขียนบอกรายละเอียดต่างๆเรียบร้อยขอบคุณค่ะนี่ค่ะพี่ปายก็ได้สั่งเป็นเยอะพอแล้วค่ะก็อร่อยนะคะอย่าลืมนะคะใครมาเขาหลักอย่าลืมแวะมาตรงที่ Happy Fruit ค่ะตรงหน้าซุปเปอร์มาร์เก็ตเขาหลักนะคะตรงนี้ก็หาได้แบบง่ายๆเลยกว่าเรื่อยต้นตอนที่ยังจนถึง 3 ทุ่มครึ่งนะคะเดี๋ยวพี่ปายพาทุกคนไปชมอีกที่นะคะแต่ก็เดี๋ยวเราไปสวยค่ะ